สวัสดีค่ะนักขายมือโปรบทที่3สิ่งที่ช่วยให้ผมเอาชนะความกลัวศัตรูตัวฉกาจที่สุดในชีวิตได้รายได้ในช่วงปีแรกของผมนั้นค่อนข้างต่ำผมจึงต้องทำงานพาร์ทไทม์ด้วยการเป็นโค้ชให้กับทีมเบสบอลของวิทยาลัยสเวตมอร์วันหนึ่งผมได้รับจดหมายจากสมาคม YMCA แห่งเมืองเชสเตอร์รัฐเพนซิลเวเนียเพื่อเชิญให้ไปบรรยายเรื่อง3 4ซึ่งได้แก่การดำรงชีวิตอย่างใสสะอาดclean living มีบุคลิกสะอาด clean character และเล่นกีฬาอย่างใสสะอาด clean sport ขณะที่ผมอ่านจดหมายฉบับนั้นผมตระหนักได้ทันทีว่าผมไม่มีทางที่จะตอบรับคำเชิญนั้นได้ผมรู้ว่าผมไม่มีความกล้าหาญที่จะพูดโน้มน้าวให้คนหนึ่งคนฟังได้ไหนเลยจะให้ผมไปพูดให้คนนับร้อยฟังในช่วงเวลานั้นผมตระหนักได้ว่าหากผมหวังจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ผมต้องเอาชนะความขัดเคิรนและเอาชนะความกลัวที่ต้องพบปะพูดคุยกับคนแปลกหน้าให้ได้เสียก่อนวันต่อมาผมเข้าไปที่สมาคม YMCA เลขที่1421ถนนอาร์คฟิลาเดลเฟียผมเข้าพบผู้อำนวยการการศึกษาและเล่าให้เขาฟังถึงความล้มเหลวในชีวิตของผมและขอเข้าอบรมในหลักสูตรที่พอจะช่วยผมได้เขายิ้มพร้อมกับบอกผมว่าคุณมาถูกที่แล้วล่ะตามผมมาสิผมเดินตามหลังเขาไปตามทางเดินในตึกเรียนเข้าไปในห้องประชุมที่มีคนนั่งอยู่10กว่าคนชายคนหนึ่งเพิ่งจะพูดหน้าชั้นจบลงและชายอีกคนหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนวิพากษ์วิจารณ์ผู้พูดเราสองคนนั่งเก้าอี้แถวสุดท้ายผู้อำนวยการกระซิบกับผมว่านี่เป็นหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะผมไม่เคยได้ยินชื่อหลักสูตรนี้มาก่อนเลยการพูดในที่สาธารณะจู่ๆชายคนหนึ่งก็ยืนขึ้นแล้วเริ่มกล่าวปาฐกถาของตนเองบ้างการพูดของเขาดูแย่เอามากๆแต่เขาก็ทำให้ผมอุ่นใจอยู่เหมือนกันผมบอกกับตัวเองว่าถึงผมจะดูขัดเขินและขาดกลัวแต่คงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าเจ้าคนหน้าห้องนั่นแล้วล่ะไม่นานนักวิพากษ์วิจารณ์คนเดิมก็ลุกขึ้นทำหน้าที่ของเขาอีกครั้งผมได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเขาชื่อของเขาคือเดลคาร์เนกี้ผมบอกกับเขาว่าผมอยากเข้าร่วมหลักสูตรนี้ด้วยคนเขาตอบว่าแต่หลักสูตรนี้จนจะจบลงในอีกไม่กี่วันนี้แล้วบางทีคุณน่าจะรออีกสักหน่อยเพราะมกราคมปีหน้าเราจะเริ่มต้นชั้นเรียนใหม่กันไม่ละครับผมอยากเรียนตอนนี้เลยผมตอบตกลงคุณเดลคาร์เนกี้พูดขณะที่ยิ้มและคว้ามือผมไว้งั้นได้เลยคุณคือคนพูดคนต่อไปแน่นอนว่าวันนั้นผมกลัวมากกลัวจนมือไม้และแข้งขาสั่นไปหมดแต่ผมก็ยังแค้นบอกพวกเขาไปว่าเพราะอะไรผมจึงยืนอยู่ที่นั่นในวันนั้นผมยอมรับว่าผมพูดได้แย่เอามากๆแต่ผมถือว่าการพูดที่ว่าแย่ในวันนั้นเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมเพราะก่อนหน้านั้นผมไม่กล้าแม้กระทั่งจะพูดต่อหน้าฝูงชนว่าสวัสดีครับคุณสบายดีหรือด้วยซ้ำเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วผมเริ่มเขียนบันทึกที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้และค่ำคืนนั้นก็ยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำของผมมันคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็ว่าได้ผมลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมหลายหลักสูตรและเข้าร่วมการประชุมประจำสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ2เดือนหลังจากนั้นผมกลับไปที่เมืองเชสเตอร์เพื่อกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ3 4ผมเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยหากเราจะบอกเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองผมจึงนำเรื่องการเล่นเบสบอลอาชีพไปพูดในคืนนั้นการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาและการฝึกซ้อมตีลูกที่กว้างจากมิลเลอร์ฮักกินส์ซูเปอร์สตาร์เบสบอลชื่อดังและการได้เข้าร่วมทีมกับมือกว้างอย่างคริสตี้แมทธิวสันผมเองยังประหลาดใจเลยว่าผมพูดเข้าไปได้อย่างไรตั้งครึ่งชั่วโมงและยิ่งประหลาดใจมากกว่าไปกว่านั้นก็คือเมื่อผู้ฟังประมาณ 20-30 คนเดินเข้ามาจับมือแสดงความยินดีและบอกกับผมว่าเขาประทับใจกับหัวข้อที่ผมพูดมากแค่ไหนการพูดครั้งนั้นถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมผมไม่เคยรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากเท่านี้มาก่อนมันเกิดขึ้นราวกับปาฏิหาริย์ใช่มันคือปาฏิหาริย์ทั้งที่2เดือนก่อนหน้านั้นผมไม่กล้าแม้แต่จะพูดคุยกับคนอื่นอย่างเป็นงานเป็นการแต่ดูตอนนี้สิผมสามารถยืนอยู่ต่อหน้าผู้คนนับร้อยดึงดูดความสนใจของคนอื่นๆได้ผมไม่ใช่คนเดินคนต่อไปอีกต่อไปแล้วผมไม่ใช่ผมคนเดิมอีกต่อไปแล้ว
หากจะเปรียบเทียบกับการเข้าร่วมสัมมนาในฐานะผู้ฟังที่เอาแต่นั่งฟังอยู่เงียบๆนานนับเดือนผมกลับสามารถทำให้ผู้ฟังยอมรับและจดจำผมได้ด้วยการกล่าวสุนทรพจน์เพียง25นาทีผมต้องประหลาดใจอีกครั้งเมื่อเจบอร์ตันวิกส์ทนายความชั้นแนวหน้าของเมืองเดลาแวร์ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเดินไปส่งผมที่สถานีรถไฟขณะที่ผมก้าวขึ้นรถไฟเขาก็เข้ามาจับมือแสดงความยินดีและขอบคุณผมอย่างล้นเหลือแถมยังชักชวนให้ผมกลับมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งหากผมมีโอกาสผมและหุ้นส่วนของผมในสำนักงานทนายความเคยคิดกันว่าอยากจะซื้อประกันชีวิตอยู่พอดีเขากล่าวกับผมเมื่อรถไฟเคลื่อนขบวนออกจากสถานีหลังจากนั้นไม่นานผมก็หาโอกาสกลับมาที่เชสเตอร์อีกครั้งไม่กี่ปีหลังจากนั้นเจบอร์ตันวิกส์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสโมสรยานยนต์คีสโตนซึ่งเป็นสโมสรยานยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกบอร์ตันกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของผมและนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลผมในการทำธุรกิจอีกด้วยสัมพันธภาพอันดีที่ก่อตัวขึ้นนี้ยังไม่อาจเทียบเท่ากับความเชื่อมั่นในตัวเองและความกล้าหาญที่ผมได้รับจากการฝึกอบรมในหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะมันช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ให้ผมและโหมไฟแห่งความเกิดตือรือร้นของผมให้ลูกโชนมันช่วยให้ผมสามารถถ่ายทอดความคิดและโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้ดีขึ้นและที่สำคัญมันช่วยให้ผมเอาชนะศัตรูตัวฉกาจของผมได้นั่นก็คือความกลัวผมอยากให้พวกคุณที่ยังรู้สึกกลัวที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าหรือคนที่ขาดความกล้าและมั่นใจในตนเองให้ลองเข้าร่วมหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะและไม่อยากให้คุณเข้าห้องเรียนเพื่อฟังการบรรยายเท่านั้นแต่จงมองหาหลักสูตรที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้ฝึกฝนการพูดทุกครั้งเพราะนั่นต่างหากคือการสร้างประสบการณ์ในการพูดที่คุณต้องการอย่างแท้จริงหากคุณยังหาหลักสูตรดีๆที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ไม่ได้ก็ขอให้ใช้ชีวิตใช้วิธีที่เบนจามินแฟรงคลินเคยใช้เขาเห็นถึงคุณค่าของการพูดในที่สาธารณะเขาชักชวนเพื่อนกลุ่มเล็กๆให้มาพบปะกันสัปดาห์ละ1ครั้งโดยแต่งตั้งประธานกลุ่มขึ้นมารับหน้าที่ในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนหากคุณหาผู้ฝึกสอนที่ดีไม่ได้ก็ขอให้เพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันช่วยทำหน้าที่เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการพูดเช่นเดียวกันกับวิธีการที่สมาคมลับเคยใช้ในการกอบกู้อิสรภาพเมื่อครั้งก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ200ปีก่อนผมสังเกตเห็นว่าสมาชิกของกลุ่มที่เข้าร่วมฝึกอบรมการพูดในที่สาธารณะจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและสามารถพัฒนาตัวเองได้สูงสุดก็ต่อเมื่อพวกเขาได้นำการฝึกฝนจากการอบรมไปใช้จริงแม้กระทั่งตัวผมซึ่งเป็นผู้พูดที่แย่ที่สุดในกลุ่มตื่นกลัวเวทีจนแทบจะขาดใจผมก็ยังพยายามหาโอกาสที่จะได้พูดในที่สาธารณะและผมก็ทำได้สำเร็จผมคิดถึงเมื่อครั้งที่ผมรับสอนพิเศษที่โรงเรียนสอนพิเศษวันอาทิตย์ในชั้นเรียนจะมีเด็กนักเรียนเพียง8คนผมได้รับตำแหน่งครูใหญ่และดำรงตำแหน่งนี้นานถึง9ปีประสบการณ์และผลลัพธ์และผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมทำให้ผมได้มีโอกาสพบปะผู้คุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาและแน่นอนว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยได้รับมาผู้นำและผู้ที่ประสบความสำเร็จที่ผมเคยพบมาต่างก็มีความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตนเองและผมก็สังเกตเห็นว่าพวกเขาเหล่านี้สามารถถ่ายทอดความคิดความอ่านแสดงวิสัยทัศน์และพูดจาโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังได้เป็นอย่างดีวิธีที่ดีที่สุดที่ผมทำให้ผมเอาชนะความกลัวและสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้ก็คือการพูดต่อหน้าฝูงชนผมค้นพบว่าวิธีนี้จะช่วยให้ผมเอาชนะความกลัวในการพูดทุกรูปแบบได้ไม่ว่าผมจะต้องพูดต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมากเพียงใดหรือเป็นบุคคลสำคัญแค่ไหนก็ตามการฝึกอบรมการพูดในที่สาธารณะดึงผมออกจากกระดองที่ผมเคยหดหัวอยู่เปิดดวงตาของผมให้เบิกกว้างมองเห็นโอกาสที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าและเปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้กว้างไกลออกไปมันคือจุดเปลี่ยนในชีวิตการทำงานของผมเลยทีเดียวแล้วก็จบบทที่3ไว้ในคลิปนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบทที่4นะคะ
หนทางเดียวในการจัดระเบียบให้กับตนเองสวัสดีค่ะ